ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์ครับวันนี้วันศุกร์ที่30พฤศจิกายน2561ครับเช่นเคยครับอยู่กับคอมเมนเตอร์ประจำรายการคุณอรรถกิจแสวงสุขหรือว่าใบตองแห้งสวัสดีครับสวัสดีครับค่อนข้างงานครับพี่ถึกในช่วงคือฮาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสนุกสนานเมื่อวานนี้เองนะเรื่องของการประกาศเขตเลือกตั้งอย่างเป็นทางการกกต350เขตเป็นการประกาศนะฮะตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่16/2561ก็ไม่ใช่เป็นการประกาศตามคำสั่งหัวหน้าคสช.แต่หมายถึงว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.เนี่ยไปขยายเวลาให้กกต.แล้วกกต.โดยอ้างว่ามีคนร้องเรียนมาถ้ามีคนเสนอเข้ามาแล้วก็กกต.แล้วก็อ้างว่ากกต.เนี่ยจัดไม่ทันแบ่งเขตไม่ทันก็ไปขยายเวลาให้กกต.แต่ในการขยายเวลาเนี่ยมันก็เหมือนกับให้อำนาจกกต.ไปด้วยว่าคนค้านไม่ได้ใช่ไหมไม่มีใครค้านได้แล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยวันก่อนเราบอกว่าฟ้องศาลปกครองได้ครับต่อมาก็รู้สึกวันนี้ล่าสุดบอกว่าจริงๆฟ้องไม่ได้ยอมรับว่าฟ้องไม่ได้แต่ฟ้องกกต.เขตได้ คือเราจะไปฟ้องได้ยังไงนะก็มันเป็นอำนาจกกต.ที่ลงนามมาที่ลงในประกาศราชกิจจาเนี่ยมันคืออำนาจกกต.ไม่ใช่กกต.เขตนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปฟ้องกกต.เขตได้ไงล่ะกกต.เขตเขาไม่ได้เป็นคนทำกกต.เขตเป็นแค่คนเสนอแล้วไอ้รูปแบบที่ทำออกมาครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยกกต.มันเป็นอำนาจของกกต.ชุดใหญ่เพราะฉะนั้นใครก็ค้านไม่ได้แล้วก็เราก็จะต้องเป็นไปตามที่รองเลขากกต.พูดคือนับแต่นี้หลังจากวันที่7ในเมืองไทยใส่เทอร์โบ เทอร์โบไหนไม่ทราบนะตอนนี้วิจารณ์กันให้วุ่นไปหมดนะคนก็คือสรุปแล้วนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันมีเขตเลือกตั้งที่มีปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีปัญหามันมี12จังหวัดคือ12จังหวัดเนี่ยบางจังหวัดก็อาจจะไม่ถูกโวยมากนักแต่บางจังหวัดก็โวยหนักมากแต่ทั้งหมดเนี่ยเราพูดได้ว่าในภาพรวมก็คือว่ามันผิดกระบวนการมันผิดกระบวนการใช่ไหมฮะเพราะกระบวนการก็คือกกต.จังหวัดเนี่ยแบ่งเขตมา3แบบแบ่งเขตมา3แบบเปิดรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนเสนอให้พรรคการเมืองเสนอซึ่งเขาก็เสนอกันไปแล้วก็มีการบอกไปแล้วว่าแบบไหนที่เขาเห็นด้วยกันมากที่สุดมันก็ควรจะยึดแบบนั้นเป็นหลักแล้วถ้ามันมีการแก้ไขก็อาจจะแก้ไขจากแบบนั้นไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมฮะผมคิดว่ามันไม่ได้เกินสติปัญญาของกกต.จังหวัดซึ่งเป็นคนที่อยู่ในใช่ไหมในพื้นที่ซึ่งเมืองที่อยู่ในพื้นที่เขาย่อมรู้ดีว่าควรจะแบ่งเขตแบบไหนใช่ไหมควรจะแบ่งเขตแบบไหนแล้วก็เขาก็ควรจะรู้ว่าเนี่ยใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันแก้ก็แก้นิดเดียวแก้นิดเดียวจากที่เขาทำไป3รูปแบบใช่ไหมแต่ทีนี้ปรากฏว่าทำไมมันโผล่มาแบบที่4ซึ่งมันพันลึกพิสดารแบบคล้ายๆว่ามันเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะมันเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ทำให้มันเหมือนกับมันมีข้อข้องใจว่าเนื่องจากคุณมีคำสั่งคสช.เข้ามาเกี่ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ลุงตู่เขาบ่นโวยว่าแบ่งเขตเลือกตั้งมาโวยอะไรคสช.ไม่เกี่ยวใช่ไหมวันนี้งุนงิดนิดวันนี้งุนงิดนะฮะวันนี้งุนงิดไหนเขาว่างนะผมจะไม่ได้ดูข่าวรายละเอียดคือประยุทธ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ตัวท่านเองเนี่ยไม่ทราบทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกกต.ที่ทำไปทำไมจะต้องมาพูดเรื่องนี้กันไว้คือท่านมีคำพูดลักษณะก็พูดออกอากาศไม่ค่อยได้นะฮะ คือท่านใช้คำสรรพนามเรียกตัวเองแล้วก็เรียกแทนคนอื่นนะฮะ บอกว่าเป็นหน้าที่ของคนที่ทำทำไมจึงต้องมาโทษรัฐบาลก็เขาก็ไม่ได้โทษรัฐบาลแต่ถามว่าแล้วทำไมต้องไปออกคำสั่งคสช.ใช่ไหมทำไมต้องไปออกคำสั่งคสช.เพราะออกคำสั่งคสช.มันก็เลยกลายเป็นแบบคนก็เลยบอกว่านี่ไงเพราะไปออกคำสั่งคสช.ไปให้อำนาจกกต.ด้วยแล้วคัดค้านไม่ได้แล้วก็คล้ายๆกับว่าไปขยายเวลาให้ด้วยแล้วบอกว่ามีคนร้องผ่านรัฐบาลคสช.มาด้วยครับทีนี้เขาสงสัยว่าใครทีนี้เขตเลือกตั้งนะฮะไปดูเขตที่มันมีปัญหามากที่สุดที่แบบว่าคนเห็นภาพแล้วคนก็ฮากันกลิ้งนะฮะก็คือจังหวัดสุโขทัยนะฮะสุโขทัยเนี่ยเป็นจังหวัดที่โอ้โหสุดยอดคือเนี่ยสุดยอดคือคนเห็นเนี่ยแบบรูปแบบที่1เนี่ยมันดูจะควรจะเข้าท่าใช่มั้ยฮะทีนี้พอมันไปเจอรูปแบบที่ออกมามันกลายเป็นรูปแบบที่4โอ้โหนะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรตอนนี้ก็เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วบอกว่ามันโผล่มาได้อย่างไรใครขอมาครับในเมื่อไม่ได้มีการมาจากการเสนอของทางกกต.จังหวัดทำไมแบบมีการแบ่งเขตแบบแปลกๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์คุณสัมพันธ์ตั้งเบญจผลนะก็บอกว่าที่แบ่งเขตออกมาเนี่ยคล้ายๆว่ามีนักการเมืองอาวุโสอยู่ในซีกรัฐบาลปัจจุบันส่งแบบที่4แบบลับๆไม่ผ่านความเห็นชอบจากจังหวัดเลย
ออกมาในแบบที่เสนอเนี่ยโอ้วันนี้ก็พรรคประชาธิปัตย์เปิดแถลงข่าวซัดแหลกใช่ไหมฮะซัดแหลกเป็นการแบ่งเขตที่อัปลักษณ์อันนี้มาจากคำพูดของคุณธนาชีรวนิชโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะอัปลักษณ์ธรรมดาไม่พอบอกงี้เลยฮะเขาบอกว่ามันมีการแบ่งเขตที่อัปลักษณ์แบ่งเขตทอดยาวขึ้นไปแล้วมีจุดติ่งซึ่งเป็นพื้นที่ลอยต่อไปเชื่อมต่อและมีภูเขาเนี่ยคือข่าวสดอัมพาตหัวบอกว่าประชาปัตย์วัวกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสุดอัปลักษณ์ลากเส้นทับภูเขาก็ยังเอา คือแม้ขนาดทับภูเขาไปเลยนะฮะทีนี้คุณสัมพันธ์นี่ก็บอกว่ารู้ข่าวมาก่อนว่าจะมีการแบ่งเขตผ่าอำเภอกงไกรราชเป็น2ส่วนซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก่อนกตประกาศมีนักการเมืองใหญ่ในสุโขทัยบางคนพยายามจะตัดส่วนให้ตัวเองได้เปรียบหวังจะได้ส.ส.ทั้ง3เขตแล้วก็ทั้งที่มีหนังสือทักท้วงก็ใช้แบบเดิมแต่ก็อะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็คือเขาก็ชี้นั่นแหละว่าใครแล้วเขาก็ประกาศตัวเลยนะคุณสัมพันธ์เนี่ยประกาศตัวได้จะลงแข่งกับยังไงก็จะขอลงแข่งกับนายกอบจสุโขทัยน้องสาวคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นน้องสาวคนเอกของพรรคพลังประชารัฐและกลุ่มสามมิตรใช่ไหมฮะทีนี้ที่มีปัญหาอีกเขตหนึ่งที่ชัดๆเลยเนี่ยนะฮะแบบที่คนโวยกันอีกมากอีกที่หนึ่งก็คือที่กาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีนี่ยังไงนะคุณฉัตรพันธ์เดชกิจสุนทรใช่ไหมอดีตส.ส.ประชาปัตย์กาญจนบุรีเขาบอกว่าเขต2เนี่ยนะฮะมันแบบว่าไอ้เขต2ที่แบ่งออกมาเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเขตเดียวของประเทศไทยที่มีราษฎรเพียง 142,047 คนต่างจากเขตอื่นไม่ใกล้เคียงกันเลยเนี่ยมันมีเขตที่น้อยกว่ามันมีน้อยกว่าจังหวัดเขต1ถึง 55,977 คนนะแล้วก็น้อยกว่าเขต3ถึง 47,613 คนก็คือจริงๆแล้วไอ้การแบ่งเขตมันก็จะต้องทำให้คล้ายๆกับว่าใช่ไหมแต่ละจังหวัดเนี่ยไอ้แต่ละเขตในจังหวัดเนี่ยมันใกล้เคียงกันและจำนวนประชากรใกล้เคียงกันกกต.ก็อาจจะไปอ้างว่าที่จังหวัดอื่นที่แบ่งเขตแปลกๆเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการให้ประชาชนใกล้เคียงกันแต่พอมาที่การจันทบุรีนี่มันอ้างไม่ได้แล้วมาที่การเอ้าทำไมอย่างนี้ล่ะใช่ไหมทำไม3เขตนี่ถึงแบบว่ามันต่างกันอย่างนี้ครับแต่ท่านนายกวันนี้ก็พูดนะครับบอกว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นการแบ่งเขตโดยยึดจำนวนของประชากรเป็นสำคัญนั่นไงประชากรตรงไหนล่ะฮะแต่แล้วทำไมที่เมืองการมันไปโผล่อย่างนั้นที่เขาโวยอีกแห่งนะครับโคราชโคราชบ้านผมสนุกสนานมาก สนุกที่สุดนะฮะก็คือโวยไม่ใช่พักเดียวนะฮะเพื่อไทยก็โวยนะเพื่อไทยก็โวยแล้วก็เนี่ยพักอะไรนะพักเสรีรวมไทยก็โวยทุกพักเลยฮะหลายพักเลยที่เขาไปโวยตอนนี้นะฮะก็คือนะวันนี้ใครมั่งใครไปโวยเดี๋ยวผมไล่ไม่ถูกนะแต่ว่ารู้ละมีไปโวยหลายพักก็คือว่าของโคราชเนี่ยที่มันตลกนะก็คือว่าเนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยนะฮะแบ่งเป็นคือทุกทีเนี่ยอำเภอเมืองมันใหญ่เรารู้อำเภอเมืองมันไม่ใช่เขตเดียวอำเภอเมืองเนี่ยมันจะต้องแบ่ง2หรือ3เขตเนี่ยแต่ว่ามันจะแบ่งโดยที่ใช้หลักของการแบ่งเขตติดกันมันก็จะใช้วิธีการแบ่งเขตติดกันแต่ทีนี้คราวนี้เนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยโดนก็ไป4เขตใช่ไหมฮะเขตหนึ่งก็คือตรงกลางเขตที่2ก็คือไอ้ส่วนที่ด้านจอหอในด้านแบบคล้ายๆว่าด้านที่ไปทางนู้นแล้วจอหอมารวมกับโคกกรวดอันนี้คนก็งงเหมือนกันเนี่ยคือถ้าคนไม่รู้เนี่ยจะบอกว่าผมจะบอกว่าก่อนคุณเข้าตัวเมืองโคราชมันจะเป็นโคกกรวดแล้วก็พอคุณไปพอพ้นตัวเมืองก็จะเป็นจอหอครับก็คนก็ยังงงๆว่านะมารวมกับโคกวดใช่ไหมแล้วก็ที่เพราะทุกทีเนี่ยโคกวดมันจะไปรวมกับสูงเนินไอ้ที่เขาทำกันมาแต่ทีนี้คราวนี้ไปรวมกับโคกวดไม่พอนะทางพี่ไม้ก็ผ่าพี่ไม้นี่ก็ผ่าเมืองนะแล้วก็ไอ้โคราชอีก2ส่วนเนี่ยนะฮะโคราชอีก2ส่วนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยไปส่วนที่ไปรวมกับปักธงชัยส่วนหนึ่งไปรวมกับปักธงชัยปักธงชัยไม่พอไปรวมกับวังน้ำเขียวส่วนหนึ่งไปรวมกับอีกตำบลหนึ่งของปากช่องทั้งหมดเนี่ยเขตนั้นนะฮะเขตแบบปฏิปต่อเอาไงก็ไม่รู้คือมีตำบลหนึ่งของปากช่องมี2ตำบลของอำเภอเมืองแล้วมีปากธง
มีหวังนำเกี่ยวส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไปรวมกับกระโทกโชคชัยไอ้สารโซนที่อยู่โซนที่อยู่ด้านนู้นโดนไปรวมกับกระโทกโชคชัยคือมันก็ฮาไงฮะคือทั้งหมดเนี่ยมันก็คือแบบการแบ่งเขตอย่างเงี้ยมันแบบว่าแล้วมันไม่อยู่ในสามแบบมันอยู่ที่จริงคนก็ชอบแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งก็ลงความเห็นกันไปหมดแล้วคนก็ชอบแบบหนึ่งบอกแก้นิดเดียวแก้นิดแก้หน่อยมันควรจะแก้นิดเดียวแก้จากปี54ใช่ไหมครับแม่เป็นแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งของที่กกต.ออกแบบให้เองเพราะมันลดส.ส.แล้ว14เขตใช่ไหมฮะกกต.ก็ออกแบบมา3เขต3แบบคนก็ส่วนใหญ่เขาก็ไปลงความเห็นว่าเอาแบบที่หนึ่งแหละครับแต่อาจจะแก้นิดแก้หน่อยแล้วก็ไม่ว่าแก้นิดหนึ่งนี่มันไม่ใช่มันลื้อหมดเลยจังหวัดที่มีปัญหาที่ส่วนใหญ่ก็คือนอกจากแบ่งอำเภอหนึ่งไปอยู่หลายเขตแล้วยังเอาเขตบางเขตของบางอำเภอซึ่งไม่เคยรวมกันมาก่อนเนี่ยมารวมใช่ไหมใช่ครับทีนี้ลักษณะของการเดินทางลักษณะของการเชื่อมต่อของอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเลยมันก็เป็นปัญหาว่ามันก็มีคำถามว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นการแบ่งเขตให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหรือเปล่าคุณรัชนาธนาเรเลของประชาธิปัตย์ก็โวยเหมือนกันบอกเนี่ยก็เหมือนทำเหมือนกับมาเลเซียเลยมาเลเซียตอนนาจิบเนี่ยก็คือแบ่งเขตคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็แพ้นะครับที่สำคัญคือประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์ก็อาจจะเดินทางลำบากด้วยกกต.ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้งดูแลการเลือกตั้งก็อาจจะทำที่ลำบากด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าการแบ่งเขตแบบนี้นะมันจะมีผลกระทบกับภาพลักษณ์แล้วก็ความเป็นกลางของกกต.ในการควบคุมการเลือกตั้งหรือไม่นะครับNo Ego สนับสนุนโดย Export Shop กลับเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์ครับคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.บอกว่าการแบ่งเขตกกต.เนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรา27ของพ.ร.ป.การเลือกตั้งส.ส.นะฮะส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอื้อประโยชน์กับพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลท่านบอกว่าก็สุดแล้วแต่ความเห็นของแต่ละคนคงห้ามกันไม่ได้ส่วนจะมีการชี้แจงเหตุผลของการแบ่งเขตหรือเปล่าเนี่ยท่านบอกว่าคงไม่ต้องชี้แจงอีกเพราะทุกอย่างทำบนหลักพื้นฐานของกฎหมายแล้วครับก็ไม่ต้องชี้แจงแล้วฮะมันจบไปแล้วแต่ว่าก็คือมันก็หมายความว่าคนจะเชื่อถือกกต.เพียงไรมันก็อันนี้คือว่าตามความจริงเมื่อเสียงวิจารณ์มันออกมาขนาดนี้มันก็คือว่ากกต.ชุดนี้ก็นะซึ่งรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยโอ้โหอุตส่าห์กำหนดสเปคกันซะแบบที่เราบอกโอ้โหใครสมัครก็ไม่ได้อันนู้นก็ขาดคุณสมบัติเป็นเอฟดีต้องติดต่อกัน5ปีอะไรเนี่ยฮะเป็นเอฟดีแบบต้องแบบ3ปีแล้วไปเป็นรองปลัดกระทรวง2ปีก็ไม่ได้สรุปแล้วกกต.นี่อย่างเทพเลยคุณสมบัติที่กำหนดมาแต่พอมาเริ่มต้นทำงานเนี่ยแค่แบ่งเขตเลือกตั้งก็สะดุดขาแล้วอันนี้เป็นผลงานชิ้นแรกก็โทษทีคือดิสเครดิตตัวเองเลยไม่ใช่ผลงานชิ้นแรกแต่ว่านี่เป็นชิ้นแรกอย่างชัดเจนของชุดนี้ คือเรื่องอื่นนี่มันยังเป็นเรื่องน้อยใช่ไหมนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรกของกกต.เลยคือการแบ่งเขตเลือกตั้งใช่ไหมแค่แบ่งเขตเลือกตั้งก็สะดุดขาตัวเองแล้วต่อไปทำอะไรฮะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยกกต.จะต้องทำอะไรอีกผมคิดว่ากกต.ก็จะต้องแบบมันต้องมีขั้นตอนของเรื่องพระราชกิจกาการประกาศพระราชกิจกาการกำหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครไอ้วันเลือกตั้งผมคิดว่าทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว24กุมภาแน่นอนไม่ได้ดูข่าวเหรอเดี๋ยวตุรกีลดแวต 5% อีกแล้วโอ้ยชัวร์ป้าดเลยฮะเลือกตั้ง24กุมภาแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่บอกว่าการที่จะรับสมัครการอะไรต่างๆเนี่ยกกต.จะให้เวลาอย่างไรเพราะมันมีข่าวมาว่าโอ้เนี่ยเราหมายถึงว่าพ.ร.บ.เลือกตั้งจะมีผลบังคับใช้วันที่11ใช่ไหมครับคุณจะไปเลือกตั้งแต่เขาบอกว่าจะไปมีข่าวมาว่าจะให้ไปสมัครรับเลือกตั้งตั้งกลางเดือนมกราอันเนี้ยพรรคประชาปัตย์ก็ออกมาโวยกันละก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงจะเป็นอย่างนั้นไหมเพราะมันจะมีเวลาหาเสียงน้อยแล้วการหาเสียงเนี่ยจะยังไงจะควบคุมอะไรมันมีปัญหาอะไรเรื่องที่คนวิพากษ์วิจารณ์กกต.เยอะอย่างพรรคอนาคตใหม่บอกรับบริจาคไม่ได้ครับเอ้าแล้วคุณไม่ให้เขารับบริจาคแล้วไงไหนบอกพรรคการเมืองเอ้าต้องมีนายทุนเหรอเอออย่างเงี้ยคือแล้วคุณให้เขารับบริจาคเมื่อไหร่คุณให้เขาเริ่มต้นกลไกต่างๆเมื่อไหร่แล้วเวลาหาเสียงกกต.จะมีอำนาจไปควบคุมเห็นมันกรอบเลยพูดเรื่องใช่ไหมเรื่องการใช้เน็ตอะไรเงี้ยการใช้เน็ตเนี่ยแบบคล้ายๆกับว่าผมสงสัยว่าครั้งนี้เราอาจจะเจอการหาเสียงแบบคล้ายๆทำประชามติคือคุณวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้ครับวิพากษ์วิจารณ์กันไม่ได้แบบอาจจะไปพูดแบบ เหมือนกับแน่นอนว่าไอ้การโจมตีให้ร้ายป้ายสีมันไม่ได้แต่ทีนี้สมมติมีการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบ
ที่ผ่านมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเผด็จการประชาธิปไตยเนี่ยไม่รู้จะได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวขอหาว่ากระทบพรรคใดพรรคหนึ่งมีบางพรรคบอกว่าจะเอานโยบายของรัฐบาลปัจจุบันไปหาเสียงแปลว่านักการเมืองไม่สามารถวิจารณ์นโยบายรัฐบาลชุดนี้ได้หรือเปล่านั่นสิแล้วถ้าวิจารณ์นโยบายรัฐบาลปัจจุบันนะในเมื่อมีบางพรรคเอาไปใช้ครับผมวันก่อนผมเห็นคุณสมศักดิ์ไปพูดชื่นชมบัตรคนจนอะไรล่ะอ้าวใช่ไหมไปชื่นชมเรื่องการในการแบบคล้ายๆว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการนู่นนี่ไปละอ้าวแล้วถามว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะไปวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมอันนี้คือเรื่องสำคัญที่กกต.เนี่ยจะมีหน้าที่เป็นคนที่คอยสอดส่องควบคุมเผลอๆคุณโพสเฟซบุ๊กเนี่ยวิจารณ์รัฐบาลเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยอาจจะไปกระทบแล้วก็เขาบอกว่ากระทบการหาเสียงคุณอาจจะถูกแบบนะห้ามถูกอะไรต่างๆอย่างเป็นขั้นต่ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดของกกต.ในช่วงต่อไปเนี้ยที่จะมีบทบาทมากเลยมีผลสูงมากคือการให้ใบเหลืองเนี่ยกกต.เนี่ยกกต.ชุดปัจจุบันเนี่ยนะเขามีอำนาจ3แบบเนี่ยคือมันมี3แบบอันนี้ของไอลอว์เขาทำให้ดูไว้นะฮะครับโทษทันไปสู่การเลือกตั้งเลยนะฮะก็คือมันมีใบเหลืองใบแดงนะแต่เดิมมันมีใบเหลืองใบแดงปัจจุบันมันมีใบส้มใช่ไหมคือใบแดงเนี่ยจะต้องไปขอศาลมันต้องมีศาลฎีกาเลือกตั้งส่วนใบเหลืองเนี่ยกกต.สั่งได้ก็คือแบบคำว่าแบบอำนาจแบบที่สั่งยกเลิกการเลือกตั้งสั่งเลือกตั้งใหม่ถ้าเห็นว่ามันมีการไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมและสั่งเลือกตั้งใหม่อันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดเห็นว่ามีการแบบคล้ายๆว่าไม่สุจริตอะไรต่างๆเนี่ยสงสัยเนี่ยก็แจกใบส้มระงับสิทธิ์เลือกตั้งเป็นการชั่วคราวไม่เกิน1ปีแต่มันแปลว่าอะไรฮะคนลงสมัครเดิมไม่สามารถสมัครได้ก็แปลว่าพรรคนั้นเนี่ยสมมติพรรคนั้นเขตนั้นเนี่ยแทงบัญชีศูนย์ไปเลยไม่ลงสมัครไม่สามารถลงสมัครได้อีกไม่ใช่คือกำลังหาเสียงอยู่เนี่ยกำลังหาเสียงกันอยู่เนี่ยพอไปถึงแบบลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ววันที่15กุมภาพันธ์คุณโดนใบส้มปุ๊บจบเพเลยนะฮะจบเพเลยฮะก็คือแบบพรรคนั้นก็ไม่มีผู้สมัครในเขตนั้นไปเลยครับคุณแจกใบส้มปั๊บนี่อำนาจชี้เป็นชี้ตายเลยนะฮะแจกใบส้มก็ไปเลยจบนะฮะแล้วก็คะแนนปฏิริษีของพรรคก็หายไปด้วยอันนี้คือหายหมดเลยแต่ว่าบางพรรคเขาแยกพรรคไว้แล้วก็มีสำรองแล้วก็เตรียมรับมือไว้หมดแล้วอันนี้คือมาตรการที่เตรียมรับมือกันไว้ใช่ไหมฮะส่วนใบแดงอันนี้คือหลังจากเลือกตั้งคือใบแดงแบบนี้คือแบบแต่ว่าอาจจะเอาที่ก่อนเลือกตั้งไปยื่นขอใบแดงอันนี้ต้องไปผ่านศาลแต่ขอโทษทีนะฮะผ่านศาลผมก็จะบอกว่ามันไม่ใช่กฎหมายที่ให้อำนาจของการที่แบบมันไม่ใช่อำนาจเรื่องการชี้ขาดว่าทุจริตคือเหมือนกับบอกว่าเราพูดกันมาใช่ไหมแล้วว่าคำศัพท์ของการว่าใบแดงนี่ก็คือเชื่อได้ว่าทุจริตพอไปถึงศาลมันก็ไม่ใช่การตัดสินว่าทุจริตเป็นการมองว่าไอ้ที่กกต.ยื่นมาเนี่ยเชื่อได้ว่าทุจริตหรือเปล่าครับคือตัดสินบางคำไม่เชื่อได้ว่าแปลว่าไม่ได้ติดคุกตัดสินอันนี้เป็นการวางมาตรฐานกฎหมายใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นมาหลังรัฐธรรมนูญ50ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีเพราะศาลก็ต้องชี้สิ่งที่มันถูกต้องถูกผิดไปเลยถ้าคุณทุจริตคุณก็ติดคุกถ้าคุณไม่ทุจริตก็ต้องยกประโยชน์ให้ความสงสัยให้จำเลยนี่ไม่มีนี่ใช้คำว่าสงสัยแล้วเนี่ยก็คือถ้าสงสัยว่าเชื่อได้ว่าทุจริตก็คือตัดสิทธิ์ไปเลยแล้วต้องจ่ายค่าเลือกตั้งด้วย อะไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่ฮะมันเป็นหลักการที่เพี้ยนมาตั้งแต่เพี้ยนของการที่เอาระบบนี้มาตัดสินซึ่งมันไม่ถูกทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือความพยายามที่รัฐธรรมนูญ2560เขาพยายามจะตั้งกกต.ที่สเปคอย่างเทพใช่ปะครับแต่สเปคเทพก็คว่ำกันมาทีนึงละเนี่ยก็ต้องเลือกใหม่กันมาทีนึงละสเปคเทพมารอบนี้ได้มาแค่5คนใช่ไหมฮะ2คนเพิ่งจะรู้สึกว่าจะเพิ่งเลือกได้จากสนช.แล้วให้ข้อสังเกตอีก2ท่านเนี่ยผมก็ไม่มีใครผมก็สงสัยไม่เห็นมีใครให้ข่าวไปตามข่าว2ท่านเนี่ยได้คะแนนไม่เห็นด้วยเยอะมากคะแนนไม่เห็นชอบไม่ได้เยอะแบบว่ามันผิดสังเกตคือแบบคล้ายๆว่ามีคะแนนไม่เห็นชอบตั้ง20คน20กว่า20กว่าซึ่ง5คนแรกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วก็ทีนี้พอมาทำเนี่ยคล้ายๆว่าพอ7คนเนี่ยฮะแล้วจะไปสู่การเลือกตั้งแบบนี้แล้วก็มันเป็นการเลือกตั้งที่คนข้องใจกันมากเรื่องการใช้อำนาจเพราะมันอยู่ในระหว่างคสช. อยู่ระหว่างที่ยังมีม.44เราจะคอยดูอยู่ว่าแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะถ้าเราพูดไปถึงเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะ
ก็มันจะเป็นตัวที่ชี้ขาดรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นมันทำให้เกิดการปฏิรูปการเมืองจริงๆอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทั้งสสทั้งสวสววันนี้ก็เหงาใช่ไหมฮะเห็นไหมวันสุดท้ายวันสุดท้ายก็เหงาเนี่ยคอยสังเกตดูนะฮะสวเนี่ยนะใช้เงินมาทั้งหลาย1,300 ล้าน1,303 ล้านแนะนำนิดนึงนะฮะให้อ่านนี่วันนี้ไว้เราเนี่ยแล้วลงของเว็บเนี่ยเป็นบทความเรื่องชำแหละพิธีกรรมเลือก50สวใน10กลุ่มรายการมีส่วนร่วมเผางบ313 ล้านจริงๆ1,300 ล้านแต่313 ล้านนี่เขาเจาะมาเฉพาะเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงฮะเบี้ยเลี้ยงข้าราชการที่ทำหน้าที่คัดเลือกสวเนี่ยนะที่ไปนั่งเงาๆรอกันอยู่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอันนั้นก็คือระดับล่างเขาไม่ว่าอะไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยข้าราชการทั้งหมดเนี่ยเขาใช้มหาดไทยนะอ่านให้ดูคร่าวๆนะฮะนายอำเภอเนี่ยหรือผอ.เขตกรุงเทพเนี่ยที่ไปเป็นประธานกรรมการในการเลือกสว.เลือกกันเองทั้งหลายเนี่ยจะได้ไปเลี้ยงกัน 18,000 บาทก็แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่ไปเป็นกรรมการ 15,000 บาทครับส่วนระดับผู้ว่าเนี่ยก็จะได้ไปเลี้ยง 22,500 บาท 22,500 บาทผู้ว่าหรือปลัดกทม.อันนี้คืองบประมาณที่ใช้ในการเลือกสว.อย่างเหงาๆแค่แบ่งเขตนี่นะฮะกกต.ก็ถูกจับตาแล้วหลังจากนี้ไปบทบาทกกต.จะต้องถูกจับตามากกว่านี้โดยเฉพาะการทำการที่ภาควิจารณ์ที่อื่นครับเพราะสะดุดขาตัวเองตั้งแต่เช้าสะดุดขาตัวเองตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยเนี่ยก็คืออันนี้เดี๋ยวรอดูฮะไปเรื่อยๆเนี่ยอีกตั้งเท่าไหร่ล่ะ3 เดือนก่อนการเลือกตั้งเดือนใช่ไหมฮะเอาละครับใบตองแห้งออนแอร์วันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณอัธกิจแสวงสุขผมปราศจิตชัยกำบางพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ